CSI สารดีร่วมกับบริษัททีวีบูรพาเสนอช่วงเวลาแห่งสาระความรู้และแรงบันดาลใจสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเช่นเคยนะครับทุกเย็นวันอังคารแบบนี้นะครับก็เป็นเวลาของรายการคนคนนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ทางช่อง PSI สาระดีหมายเลข99แห่งนี้นะครับรวมไปถึงติดตามเรื่องราวต่างๆกิจกรรมดีๆต่างๆผ่านทางแฟนเพจคนคนได้นะครับผมพูดถึงกิจกรรมดีๆนะครับมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่จะมาบอกกล่าวคุณผู้ชมนั่นก็คือกิจกรรมเพื่อผู้พิทักษ์โครงการเพื่อผู้พิทักษ์ในปีที่2นี้ก็จัดต่อเนื่องจากปีที่แล้วนะครับมีกิจกรรมเพิ่มเติมขึ้นมาก็เช่นการสร้างที่อยู่อาศัยให้เจ้าหน้าที่การเก็บขยะในอุทยานแห่งชาติครับรวมไปถึงก็มีเสื้อยืดลายใหม่ๆมาจำหน่ายเพื่อหาทุนสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับรายละเอียดโครงการช่วงไหนจะมีการจัดกิจกรรมอะไรบ้างนั้นก็ไปติดตามได้ที่แฟนเพจเพื่อผู้พิทักษ์หรือว่าแฟนเพจคนคนคนนะครับสำหรับตอนนี้นะครับคนคนคนในวันนี้จะนำเสนอคนต้นเรื่องท่านใดและเรื่องราวเป็นอย่างไรก็ไปติดตามชมได้เลยครับ